ราได้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกคนที่31แล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยเป็นคนที่อายุน้อยมากที่สุดในทางการเมืองอาจจะบอกว่าอุ๊ยเราได้คนรุ่นใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ด้วยความที่หมวกอีกใบเธอก็คือลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรมันจะแยกยังไงว่านี่คือการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้นายกที่ชื่ออุ๊งอิ๊งหรือมีคนเบื้องหลังอย่างคุณทักษิณคอยกำกับอะไรอย่างไรหรือไม่กลับมาคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ต่อนะคะประเด็นนี้คนถามกันเยอะมากเลยคุณอุ๊งอิ๊งจะแยกยังไงกับหมวกที่เป็นนายกกับหมวกที่เป็นลูกของคุณทักษิณชินวัตรแยกยากมากยากมากๆคือคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนอายุน้อยแต่เพียงอย่างเดียวคนอายุน้อยและเป็นคนรุ่นเก่านี่ก็มีเป็นจำนวนมากคำว่าเป็นคนรุ่นใหม่มันอยู่ที่ความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนรุ่นเก่าที่อายุน้อยนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวก็จะแลเห็นและที่สำคัญเนี่ยนะครับนายกทักษิณท่านเป็นคนรักลูกอยู่แล้วเป้าหลังจากนี้นอกจากตัวเองจะต้องเจอเรื่องวิบากกรรมเรื่องชั้น14เนี่ยลูกเจอนะครับเรื่องที่ผมร้อยเรียงตั้งแต่ข้อเรื่องแต่เรื่องจุฬายันสนามกอล์ฟเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับจะทำให้นายกทักษิณเนี่ยแบกแรงความกดดันได้ยากยิ่งออกตัวมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับสังคมก็จะเกิดแรงต้านมากเท่านั้นฝากฝังอนุรักษ์นิยมของคนที่ไม่เห็นด้วยต่อต้านคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยยังอยู่ครบนะฝ่ายการเมืองอาจจะลงตัวกันได้แต่ไม่เกี่ยวกับภาคประชาชนที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนด้วยและกลุ่มคนที่เคยรักนายกทักษิณและเห็นการเนี่ยนะครับและเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นระบัดสัตว์เนี่ยข้ามขั้วเนี่ยนะครับก็หายมาเป็นครึ่งนะครับสองฝั่งนี้จะมาบรรจบกันจะไม่มีสงครามสีเสื้อแต่ว่าเนี่ยนะครับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันไปไกลเร็วไปไกลอย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่ากลไกที่จะทำหน้าที่ถัดต่อไปจากนี้ถ้าต่างคนต่างทำหน้าที่ก็ไม่ถึงมือประชาชนคำว่าไม่ถึงมือประชาชนนี่คือหมายความว่าในแต่ละเรื่องราวผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับคนที่ลากเข้าคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาเป็นเนี่ยนะครับเขาเตรียมทุกเรื่องที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับเมื่อเตรียมการพร้อมก็เข้าสู่องค์กรต่างๆนะครับให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกราบใดที่ยังมีกฎหมายอยู่ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าอย่าให้ถึงมือประชาชนหมายถึงประชาชนที่อาจจะทำหน้าที่เป็นนักร้องไปร้ององค์กรอิสระให้ตรวจสอบหรือลงถนนเพราะว่าการลงถนนเป็นทางเลือกสุดท้ายของประชาชนทุกคนที่ลงถนนนะครับเรื่องราวมันตามหลังของผมในคดี15ปี17ปียังตามมาขังอยู่เลยนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าณขณะนี้อารมณ์ของประชาชนมันเลยสงครามสีเสื้อมาแล้วมันเป็นเรื่องของถูกผิดนะครับมันเป็นเรื่องของความรักชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในแต่ละนโยบายเนี่ยนะครับที่อยู่ในรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเดินต่อไม่ว่าเรื่องไอ้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องคอนโด99ปีเรื่องบอนนะครับเรื่องแลนด์ปิดเรื่องอื่นๆนั้นมีเรื่องทั้งนั้นนะครับรวมกระทั่งนโยบายที่รับปากทันทีทั้งหลายคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแถลงนโยบายเสร็จไหนไฟน้ำมันลดลงทันทีแก๊สลดลงทันทีเห็นไหมบรรดาเยาวชนคนไหนบอกว่าจะไปปล่อยตัวนะครับคดี112ไหนจะไปแก้ไขกฎหมายไหมแรงกดทั้งหมดจะอยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งก็เจอเรื่องร้องต่างๆเรื่องนโยบายเรื่องการทวงนะครับและที่สำคัญในสคริปต์ควบคุมไม่ได้ 100% มันมีเวลาส่วนตัวของเธออยู่ดูการตอบคำถามถ้ามันมีแรงกดดันมากๆเนี่ยนะครับมันจะควบคุมยากคือกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์ผ่านสคริปต์เหรอก็ลองดูว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยปราศัยยังขึ้นจอเลยนะครับที่อ่านสคริปต์อ่ะนะครับมันไม่ใช่พูดดั้นสดอะไรกันได้แต่ว่าการออกแบบเนี่ยจะโดยสคริปต์ไม่มีสคริปต์ก็ได้แต่การควบคุมเนี่ยนะครับทั้งใจความและอารมณ์ต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนที่ตอบโต้เร็วนะครับไม่ว่าในชั้นศาลเน้นสีหน้าตั้งแต่เด็กหรือแม้กระทั่งคำถามหรือแม้กระทั่งการพูดบนเวทีการสัมภาษณ์การตอบโต้ในโซเชียลมีเดียนั้นฉับพลันทันด่วนในสายตาคุณจตุพรคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งพร้อมหรือยังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและนำพาประเทศต่อไปคือเนี่ยนะครับในสายตาผมเนี่ยผมยังไม่เห็นคุณสมบัติอื่นใดนอกจากการเป็นลูกอดีตนายกทักษิณโอ้โหอันนั้นก็จะแรงไปหรือเปล่าคุณจตุพรคือเป็นคำที่ให้เธอได้ไปคิดว่าเธอต้องพิสูจน์วันนี้เธอมีโอกาสแล้วนะครับให้โอกาสซึ่งน้อยคนนักนะครับที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุไม่ได้เกี่ยวเรื่องเพศหรอกเรื่องสาระสำคัญคือความรับผิดชอบของชาติบ้านเมืองและก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอาเรื่องคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบต่างๆว่าเขามีชะตากรรมอย่างไรผ
พราะฉะนั้นบทเรียนจะเป็นสิ่งที่บอกกับเธอเองว่าเธอจะนำพาประเทศไทยไปอย่างไรนะครับนอกจากเรื่องที่เธอจะต้องต่อสู้ตามวิบากกรรมเก่าทั้งหลายผมเองก็ไม่ได้ขัดข้องเธอจะต้องใช้ฝีมือแต่ผมมองในฐานะประชาชนว่ากว่าคนเราจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องแสดงวุฒิภาวะวิสัยทัศน์ให้เราแลเห็นนะครับเราเองเห็นสมัยก่อนคณะราษฎรหนุ่มๆนะยึดอำนาจในปีอายุ32กว่าจะเป็นนายกอย่างอาจารย์ปรีดีอายุปาเข้าไป50ยังมาพูดภายหลังตอนอายุแก่เท่าแล้วว่าวันที่มีอำนาจก็ไม่มีประสบการณ์วันที่มีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจไอ้นั่นผ่านกันมานานนั่นยังเอาตัวไม่รอดเลยนี่37ปีมันไม่ใช่เรื่องว่าเธออายุน้อยแต่ปัญหาว่าคนอายุน้อยถ้าได้รับการพิสูจน์ได้ฝึกอย่างเชี่ยวกรานและคนเห็นก็เป็นความหวังว่าเขาทำความสำเร็จอะไรมาบ้างเพื่อจะฝากฝีฝากไข้ชาติบ้านเมืองได้ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการปรามาสแต่ว่าเป็นเรื่องที่เธอจะต้องใช้โอกาสนี้ในการพิสูจน์นะครับถ้าคนเห็นเงาพ่ออยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นรัฐบาลลูกแง่แต่นะครับคุณอุ้งอิงก็เป็นลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีปัญหาอะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เธอจะโทรไอ้นั่นมันธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้นี่คือนายกรัฐมนตรีคือต้องแยกให้ได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินปราศจากการแทรกแซงจากคนอื่นพ่อนะครับก็คือการสืบสันดานใช่ไหมแต่ว่าการทำหน้าที่นายกอ่ะนะครับคือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารคุณจะพอคิดว่าคุณอุ้งอิงในทางสองแพ่งจะเป็นนารีขี่ม้าขาวนารีกู้แผ่นดินหรือจะเป็นนารีลี้แผ่นดินคือคำว่านารีขี่ม้าขาวเนี่ยสุดท้ายเจออัศวินขี่ม้าขาวก็ไม่นะนะครับอัศวินตามหลังต่อยถึงเวลาก็ถีบนารีเนี่ยครับหล่นม้าขาวแล้วอัศวินก็มาขี่ม้าขาวคุณอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นนารีกู้แผ่นดินหรือเป็นนารีลี้แผ่นดินในสายตาคุณจตุพรคืออย่างนี้คือไอ้กู้แผ่นดินเป็นคำสอปลออยู่แล้วนะครับคือยุให้หลงนะครับผมถามไอ้คนที่ทำนายมันเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องไปพูดในโบสถ์วัดพระแก้วนะ คือคำเชียร์ทางการเมืองเชียร์ให้หลงเชียร์ให้เหลืองเนี่ย มันมีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุที่ต้องออกนอกประเทศของคนในครอบครัวมาจากสาเหตุอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ตามรอยอย่างนั้น มันไม่มีใครนะครับที่จะพาเข้าสู่เนี่ยนะครับเหตุการณ์นั้นได้วันนี้ก็เห็นก็มีนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีวุ้งยิ่งแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจะเป็นตัวเร่งสถานการณ์ทั้งปวงคือเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกแล้วจะเดินยังไงต่อไปแต่อยู่ที่ว่าคุณทักษิณจะวางตัวยังไงด้วยเอาถามว่าพรรคร่วมอ่ะเขาจะต้องเจรจากับใครอ่ะและอาการของนายกทักษิณคือการเก็บอาการไม่อยู่ยังไงพอคุณเศรษฐาพ้นเห็นไหมก็นัดหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าบ้านจันทร์สองลาหรืออย่างคำที่จันที่บอกว่าก็มันเป็นบ้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพี่ตู่อันนี้ฟังไม่ขึ้นหรอไม่คือบ้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยไปนอนอยู่นู่นอ่ะไอเส้นเกษตรตัดใหม่ทะลุไอถนนมอเตอร์เวย์เรียบด่วนถูกต้องนะครับบ้านหลังนี้คือที่นายกสินแจ้งกับกรมควบคุมประพฤติว่าจะให้คุมขังที่นี่ถูกต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่ามากล่าวอ้างอะไรแล้ววันนั้นคุณนุ้งยิ่งไม่อยู่อยู่จีนกำลังจะหนีกลับมามันจะหนีออกได้ไงคือการเก็บอารมณ์แบบนี้เห็นไหมความเป็นจริงเรียกไปนัดโรงแรมไหนก็ได้เซฟเงาไหนก็ได้นะครับซึ่งไม่มีใครรู้เยอะแยะกันไปหมดอ่ะจะให้ชี้ผมยังไล่ถูกเลยนะครับมีที่เจอกันหลายแห่งที่ว่าสื่อมวลชนไม่เป็นเป้าหมายแล้วการเลือกบ้านจันทร์สองลาแล้วออกสื่อมาแบบนี้ต้องการจะสื่ออะไรครับนี่ไงเหมือนกับผีผลักมาต้องการโชว์อะไรนายกทักษิณเป็นบุคคลต้องห้ามนะไม่ใช่ว่าพอพ้นโทษแล้วนั่นคดีของนายกทักษิณคือคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดไม่ได้ตลอดชีวิตรับตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการไม่ได้ตลอดชีวิตเป็นบุคคลภายนอกเข้าข่ายครอบงำเห็นไหมแต่ว่าทำอะไรท้าทายอะไรวะมันมีศิลปะไปนัดเจอตรงไหนก็ได้เรื่องอะไรไปเจอตรงนั้นอ่ะเห็นไหมทำเพื่อให้คนเห็นว่าใหญ่แล้วก็เอาชื่อคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมวันนี้ก็ถูกกระทืบฟรีไม่รู้นะครับกินน้ำโบบกหายแล้วหรือยังเห็นไหมเพื่ออะไรให้คุณชัยเกษมเป็นเป้ารุ่งเช้าก็มีคนเสนอลูกสาวตัวเองนะครับเรื่องของคุณเศรษฐาถามคุณเศรษฐาว่าใครเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานมันก็เรียงเห็นกันมาทั้งนั้นนะครับแต่ละคนก็ต้องทำสีหน้าความพึงพอใจกันเอาไว้ในใจก็รู้กันทุกคนสมมติว่าคุณจตุพรถ้าเอาแค่ความสามารถของคุณอุ๋งอิงนะคะแล้วตัดสิ่งที่คุณจตุพรพูดมาว่าโอเคอาจจะมีเรื่องของประเด็นข้อสอบเรื่องของที่ดินเอาพายหรือว่า เรื่องของก่อนหน้านี้ที่คุณจตุพรบอกว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งมันก็ยังอ่านเรื่องของหมู่บ้านทุนจีนสีเทามันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดชัดเจนไ
แล้วถ้าสุดท้ายไม่สามารถเอาผิดได้เอาแค่ความสามารถขององค์อิงเนี่ยจะนำพาประเทศไปจนครบ3ปีได้ไหมคือเรื่องเอาผิดได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าขั้นตอนถัดไปแต่ว่าเรื่องว่า3ปีถัดจากนี้ไปอย่างที่ผมบอกว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ป่ะที่สำคัญที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เราเห็นเธอเข้ามาสู่ถนนการเมืองเนี่ยตั้งแต่จากการเป็นแคนดิเดตจนกระทั่งเป็นหัวหน้าพรรคทุกสปีดของเธอเนี่ยมันเป็นความจริงสักเรื่องไหมก็คือพูดเอาไว้สุดท้ายมันไม่เป็นตามที่พูดพี่ตู่เวลามันจำกัดเอาแบบสั้นๆเลยแล้วกระแสของเธอวันเริ่มต้นเท่ากับพิธาวันนี้พิธาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันรูดลงมาเลยเห็นไหมที่ฉันขอคำถามสุดท้ายแบบสั้นๆเลยนะคะคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะอยู่ครบวาระไหมไม่ครบแล้วถ้าคุณอุ๊งอิ๊งไม่อยู่ครบวาระใครคือนายกคนต่อไปก็ในวันนั้นก็คงจะต้องคิดกันอีกทีนึงแต่เห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งอยู่เกินเดือนมกราก็ถือว่าโชคดีเต็มที่แล้วค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณจตุพรมากนะคะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมคะประเด็นเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอุ๊งอิ๊งอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ณวันนี้เอาละในเมื่อเธอมาตามกติกาที่ถูกต้องอยู่ในบัญชีนายกได้เสียงข้างมากของผู้แทนราษฎรเราควรจะต้องให้โอกาสเธอบริหารราชการแผ่นดินต่อไปแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วอดีตที่คุณจตุพรไล่เลียงมามันกลับมาหลอกหลอนเธอหรือว่าการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันทำให้เธอต้องสะดุดขาตัวเองวันนั้นเราค่อยมาว่ากันต่อไปนะคะการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปรับรองว่าหลังจากนี้เผ็ดร้อนแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ